มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาตื่นเต้นทำไมต้องเวอร์คืออย่างนี้ถ้าเพื่อนๆทราบกันนะคะตอนสิ้นปีเนี่ยที่ Sephora เนี่ยก็จะมีจัดลดราคาแล้วแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำสเปเชียลเซตของเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งปิ่มแบบอยากได้ทำไงดีต้องซื้อใช่ไหมปิ่มรู้สึกว่าตอนเนี้ยนะณโมเมนต์เนี้ยนะคะคือรู้สึกว่าอยากให้ความสำคัญไปกับสกินแคร์มากกว่าเพราะปิ่มรู้สึกว่าถ้าผิวหน้าเราไม่ดีเราก็จะไม่สามารถที่จะแบบเอาจริงต่อให้แต่งยังไงมันก็แบบก็ไม่สวยอ่ะในความรู้สึกปิ่มนะถ้าเราไม่ได้จ้างช่างมาแต่งหรือแบบใช้รองพื้นแบบว่า Estee Lauder Double Wear อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่อยากพองหน้าหนาขนาดนั้นหรืออย่างเงี้ยปิ่มรู้สึกว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับสกินแคร์ให้มากขึ้นหน่อยอย่าใช้สกินแคร์กะโหลกกะลาอะไรที่แบบเขาดาราโพสต์กันเยอะๆงดงี้งั้นนู้นอันนู้นดีอันนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยพวกมาร์คข้ามคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาร์คหน้าขาวอ่ะพี่บอกเลยนะว่าสเตียรอยด์ทั้งนั้นเลยล้วนๆแล้วแบบเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆหรือเปล่าบิ่มก็เลยค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสกับเรื่องนี้มากเลยตอนนี้ก็เลยไม่ใช้สกินแคร์ซีซัวนะคะถ้าเกิดใครได้ติดตามคลิปสกินแคร์ของบิ่มเลยอันนั้นคือสกินแคร์ที่บิ่มใช้จริงๆนะบิ่มก็เลยไปจัดสกินแคร์ที่บิ่มคิดว่ามันน่าจะเป็นลัทธิที่ดีลัทธิสกินแคร์ของแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างพี่โมเมพาเพลอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าดีเราก็เลยแบบมันอาจจะดีกับเราก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยลองดูนะคะโอเคกลับมาเข้าเรื่องก็คือว่าปิ่มก็ได้ไปทำสิ่งเหล่านี้มานะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนเพื่อนคนอื่นเพราะเราเอาจริงเพราะปิ่มรู้สึกว่าปิ่มเอาปิ่มเป็นหลักไงเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่ใช้เราซื้อมาให้มีประโยชน์บวกเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีอย่าเก็ตป้านึกถึงความเป็นจริงบ้างอะไรอย่างนี้เราจะมาบ้าเครื่องสำอางเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเราต้องมีสตินะคะทุกคนนี่ขนาดมีสตินะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยอันนี้คือมีสติแล้วนะคะบอกเลยแต่ว่าของที่ปิ่มซื้อทุกอย่างมีเหตุผลจริงๆหรือมันเป็นข้ออ้างที่เราเอาไว้ปลอบใจตัวเองว่าถุงแรกก็คือของ Fresh นั่นเองอันนี้ปิ่มซื้อจาก Sephora ทั้งหมดนะ Sugar Lip Lovers นะคะอันนี้เหตุผลที่ปิ่มซื้อคือณตอนนี้ริมฝีปากของปิ่มนั้นพังทลายถึงที่สุดของที่สุดและที่สุดพังแบบไม่รู้จะพังไงแล้วอ่ะมันแห้งมากแล้วบวกกับปิ่มติดแฮบบิตที่ไม่ดีคือแกะริมฝีปากชอบไปแกะไปลอกไปดึงมันนะคะพยายามที่จะแบบไม่ลอกไม่ดึงอะไรเงี้ยแต่แบบพอมันแห้งมันเป็นขุยแล้วเราก็อดไม่ไหวที่จะดึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะปิ่มก็พยายามแก้ไขตัวเองอยู่นะก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถบำรุงริมฝีปากของเราได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Fresh นั่นเองคือตอนแรกเราตัดสินใจอยู่มันจะมีอีกเซตนึงที่เป็นลิปทรีทเมนต์3สีไซส์เล็กอะค่ะสามแท่ง 1,000 ปกติแท่งละ900ยืนแบบเพ่งเล็งกับ BA นะคะบอกเลยว่า BA Sephora เป็นอะไรที่น่ารักมากปิ่มไปแล้วปิ่มรู้สึกสบายใจทุกครั้งแล้วถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เราอะนึกออกไหมคือปิ่มก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณผู้หญิงแนะนำอันนี้นะคะอะไรเงี้ยแต่พอเราบอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนึงถ้าเป็นแบบแบรนด์ของ Mac อย่างเงี้ยถ้าเราว่าเอองั้นเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีเขาก็จะแบบฉันผิดอะไรแต่เนี่ยอ๋อได้เลยค่ะถ้าคุณผู้หญิงต้องการคำแนะนำอยากปรึกษาเรียกได้เลยนะคะอะไรเงี้ยคือแบบดีอ่ะนึกออกไหมคือบิ่มเลยแบบไม่ค่อยซื้อเครื่องสำอางตามเคาน์เตอร์แล้วจะซื้อแต่ของ Sephora อย่างเดียวแล้วบวกกับมันอยู่หน้าบ้านเอ็มควอเทียอยู่หน้าบ้านบิ่มราคา1,950บาทถือว่าคุ้มมากเพราะแค่ลิปแท่งเดียว900อันนี้ได้ลิป2แท่ง 1,800 แค่ลิปก็ 1,800 แล้วนะไหนจะอันนี้อีก make sense ก็จะเป็นแบบแท่งจิ๋วๆอะไรอย่างงี้เอาไว้พกพาประเด็นคืออยากลองก่อนด้วยแหละว่ามันดีหรือเปล่าโอเคมันก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะคะนี่คือปิ่มมาเคยมีแท่งนึงที่เป็น full size นะคะรู้สึกว่าหมดค่อนข้างเร็วอะไม่ถึง2เดือนปิ่มใช้ไม่ถึง2เดือนอะหมดเพราะว่าตอนนั้นทาอย่างบ้าคลั่งทาทั้งก่อนนอนและตอนเช้าก็เลยหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกว่าช่วงนั้นคือริมฝีปากดีจริงอะคือแบบมันก็ไม่ถึงกับขั้นดีมันก็ดีขึ้นนะคะไม่แห้งคือตอนนี้แห้งมันเป็นทะเลทรายเดซี่ทะเลทรายเดซี่ยังมีความชุ่มชื้นมากกว่าปากปิ่มอะลิปซีรัมแอดวานซ์เทอราปีนะคะอันนี้
แล้วก็อันนี้จะเป็น Fresh Sugar Rose Shine Lip Treatment อันนี้ BA บอกว่ามันจะเหมือนอารมณ์แบบกลอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นกลอสที่มีสีค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นลิปสครับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิปทรีทเมนต์2อันคือลิปอันเนี้ย Advanced Therapy เนี่ยอันสีขาวเนี่ยอันนี้เอาไว้ทาก่อนนอนคือเขาบอกว่าไม่ให้ทาตอนเช้าเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างพอทาแล้วเนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับแสงแดดนะคะมันจะสามารถทำให้ปากเราคล้ำได้ถ้าเราทานี้เราเจอแดดแต่ว่าอันล่าง Sugar Rose นะคะอันเนี้ยจะมี SPF 15เอาไว้ทาตอนเช้าเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะบางคนอ่ะใช้อันเนี้ยทาตอนเช้าอ่ะไม่โอเคนะมันทำให้ริมฝีปากเราคล้ำได้นะถ้าเจอแสงอย่าใช้ผิดนะโอเคผ่านไปกับอันแรกอันเนี้ยคือแบบชอบมากจริงคือเล็งมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่ายังได้ราคาที่ไม่ถูกใจมา Fresh อย่างที่2จริงๆมันมีแค่3อย่างอะที่ปิ่มซื้อมาอันนี้ก็คือ Fresh Max Must Have อันนี้ที่พี่คุณแม่โมเมบอกว่ามันดีฉันก็เลยซื้อมาก็คืออันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ BAกรีดร้องหวีดร้องกันมากว่าเนี่ยอันนี้คือเซตที่คุ้มที่สุดเลยค่ะคือแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี้ยมีมาร์คถึง4ตัวเลยทีเดียวคือความจริงมันคือสครับ1มาร์ค3คือแบบโอ้โหที่สุดของที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นตัวนึงเดียวๆอ่ะตกอันละประมาณ 2,100 บาทแล้วนะคะแต่ว่านี้ทั้งกล่องได้4อย่างราคาอยู่ที่ 2,500 บาท make sense ป่ะ make sense ใช่มั้ยใช่เปิดมาข้างในนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่4อย่างด้วยกันเขาบอกว่าตัวที่ดังที่สุดเนี่ยคือชูก้าป่ะถ้าผมจำไม่ผิดชูก้าเฟสโพลิชเนี่ยตัวเนี้ยกับโรสเฟสมาร์คเนี่ย2ตัวเนี้ยคือดังมากนะคะซึ่งผมก็ไปเช็คราคามา 2,000 กว่าบาทจริงๆ1อันนะเนี่ย1อัน2,000 กว่าบาทซึ่งบิ่มรู้สึกว่าไซส์ใหญ่อะมันไม่ได้ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่เลยอ่ะเราคิดดูบางทีอะถ้าเราซื้อไซส์ใหญ่มาอย่างงี้ถูกป่ะแต่ด้วยความเป็นนีก็จะพอมีอันใหม่ออกมานีก็จะไปซื้ออันใหม่แต่อันเก่ายังใช้ไม่หมดเลย Multifying Clay Mask for Normal to Oily Skin แล้วก็มันเป็นมาร์คที่ดูดสิ่งสกปรกนะถ้าบิ่มเข้าใจไม่ผิดนะเพราะบิ่มไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนถ้าบิ่มเข้าใจตรงไหนผิดหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะจะได้แบบว่าเข้าใจได้ถูกกันไม่ใช่เข้าใจผิดเพราะบิ่มพอเขาบอกว่ามันเป็นมาร์คแบบคลีนเซอร์อะแสดงว่าตัวเนี้ยเหมือนเอาไว้ดูดสิ่งสกปรกออกจากพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยนะคะโอเคอันนี้คือ Rose Face Mask นะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยตัวที่2ของอันนี้ก็คือ Black Tea นะคะตัว Black Tea เนี่ยคือยกกระชับผิวหน้าของเราให้เฟิร์มมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไฮเดรตได้ด้วยมาข้ามคืนไปเลยทาก่อนนอนแล้วก็นอนไปเลยโอเคต่อไป Sugar Face Polish นะคะเป็นสครับที่เอาไว้เหมือนมาผัดเซลล์ผิวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มชื้นมากขึ้นแนะนำว่ามาร์คเนี่ยควรมาร์คอาทิตย์นึงสัก2-3 ครั้งก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมาร์คจันทร์พุธศุกร์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตัวสครับให้สครับแค่2อาทิตย์ครั้งเท่านั้นเพราะว่าสครับเนี่ยมันทำให้เซลล์ผิวคือมันผัดเซลล์ผิวเนอะไหมคะถ้ามันผัดถี่เกินไปถ้าเราใช้ถี่เกินไปผิวหน้าเราจะแห้งแล้วก็บางนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรใช้ถี่เกินไปแต่มาร์คเนี่ยได้ถ้าเป็นปิ่มปิ่มจะมาร์คอาทิตย์ละ2ครั้งถ้าสมมติว่าอย่างของปิ่มเนี้ยช่วงเนี้ยของปิ่มอะจะค่อนข้างมันเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัวสำหรับออยลี่เนี่ยเรามาร์คเฉพาะตรงนี้แล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันแห้งอะค่ะเราก็ใช้ตัวโรสหรือตัวโอเวอร์ไนท์อะไรอย่างเงี้ยมาร์คบริเวณที่มันแห้ง must have หรือว่าจะซื้อเอาไว้แล้วก็แบ่งเพื่อนก็ได้เอาเพื่อนคนนี้หน้ามันเพื่อนคนนี้หน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มอะอย่างน้อยถ้าเราใช้ไม่หมดอะปิ๊มเลยกะว่าแบบอาจจะแบบแบ่งให้เพื่อนของความมันเกิดโอเคผ่านไปแล้วตัวสุดท้ายนะคะก็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็คือ Beauty Blender นั่นเองคือบอกเลยว่าคลิปก่อนๆของปิ่มเนี่ยปกติแล้วปิ่มจะใช้สปอนจ์ของ Real Technique นะคะซึ่งมันอันละ200กว่าบาทเองแล้วปิ่มก็รู้สึกว่าฟองน้ำเนี่ยมันไม่ควรที่จะแพงอะไรขนาดนั้นเปล่าวะมันก็แค่ฟองน้ำอะยูโน่บางทีมันก็ไม่ได้อาจจะจำเป็นขนาดนั้นอะไรอย่างงี้มั้งอะไรอย่างงี้แต่ว่าสปอนจ์ Real Technique ที่ปิ่มใช้เนี่ยตอนนี้มันยุ่ยแล้วปิ่มเปลี่ยนแบบประมาณ
2 3เดือนเปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าลองดูลองอันนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่ามันจะดีนะคะอันนี้ราคาสลิปก็หายไปไหนไม่รู้ประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะ1,000 กลางๆอ่ะซึ่งอันนึงเนี่ย 7-800 แล้วอ่ะ2อัน 1,600 แล้วเขาบอกว่าฟองน้ำแต่ละสีใช้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นสีดำเนื้อฟองน้ำจะค่อนข้างแน่นเอาไว้สำหรับลงรองพื้นแบบว่าต้องการการปกปิดอย่างดีเยี่ยมเลยเงี้ยค่ะก็เลยให้ใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบวันทั่วไปของเราก็ให้ใช้สีชมพูนะคะแล้วก็สีเขียวอันจิ๋วด้านบนเนี่ยปิ่มยังไม่รู้เลยว่าแบบจะใช้ดีไหมอะไรเงี้ยก็คือเอาไว้เกลี่ยคอนซีลเลอร์นั่นเองอันนี้คือ reactivate นะคะอันนี้เอาไว้ใช้เหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราไม่มีน้ำเพราะปกติ beauty blender เนี่ยฟองน้ำพวกนี้ต้องชุบน้ำก่อนนะคะชุบน้ำบิดหมากบิดกับผ้าขนหนูผ้าขนหนูคลุมแล้วบิดนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเขาก็บอกให้ใช้อันนี้แล้วมันก็มีแบบเอาไว้ฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยลองใช้เดี๋ยวถ้าใช้แล้วจะมาบอกว่าดีขนาดไหนอีกเหตุผลนึงที่ไม่กล้าใช้ beauty blender เพราะอะไรรู้ป่ะกลัวติดบอกเลยจริงคือบิ่มกลัวติดไม่ใช่อะไรหรอกกลัวใช้แล้วมันแบบติดแบบไม่ได้มันไม่ใช่ beauty blender นะมันฉันต้องใช้ beauty blender มันคือดีที่สุดแล้วมันคือสปอนจ์ที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบิ่มกลัวมากเลยเอาจริงกลัวแบบกลัวติดอ่ะในส่วนของแถมนะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อครบ 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้อะ 2,500 ป่ะหรือ 2,000 เนี่ยแหละจะได้ปฏิทินซึ่งปิ่มอยากได้ปฏิทินเพราะในปฏิทินเนี่ยเขาจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมีลดอะไรมีเซลอะไรมีสเปเชียลอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยากได้แต่พอเราซื้อเกินไงนึกออกไหมเขาก็ให้อันนี้มากระเป๋าซึ่งโอเคแล้วเราจะแกะมาดูกันแต่ปิ่มอยากได้คาเลนเดอร์แล้วปิ่มก็ไม่วอแวเว้ยแล้วปิ่มก็แบบสมมติว่าอันนี้คือเคาน์เตอร์ใช่ไหมจะเอาอยู่อย่างเงี้ยบีเอก็แบบเอางี้ดีไหมคะคุณลูกค้าประเด็นคือมีพี่ BA คนนึงน่าจะเป็นหัวหน้ามั้งผิดไม่แน่ใจน่าจะเป็นเหมือนแบบเมนเจอร์หรืออะไรงี้มั้งเดินมาทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นคุณลูกค้าอยากได้อะไรอะไรงี้ไงแล้วเราก็แบบอยากได้คาเลนเดอร์เราอยากได้ปฏิทินเลยอยากได้เอางั้นคุณลูกค้าคะไม่รู้ไม่เห็นปิดหูปิดตานะคะอะไรค่ะแล้วนี่ก็เป็นกระเป๋าที่ได้แถมมานะคะข้างในก็มันไม่ได้เป็นซิปที่แบบเปิดแบบมาถึงก้นอ่ะมันก็เลยเปิดได้แค่แบบแค่นี้นะคะก็ข้างในก็จะมีตรงนี้เป็นช่องเหมือนแบบเอาไว้ใส่แปรงก็ได้ใส่ของที่เป็นตลับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าคือมันก็บุฟองน้ำค่อนข้างโอเคเลยนะปิ่มว่ามันน่าจะเซฟเครื่องสำอางเราได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ปฏิทินที่เราวอลแวว่าเราอยากได้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะข้างล่างกล่องสีดำตรงเนี้ยเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ข้างล่างเลยอย่างเงี้ยตำมาน้อยกว่าคนอื่นนะบอกเลยคนอื่นนี่ปิ่มไม่รู้ดิปิ่มรู้สึกว่าปิ่มดีใจนะที่ปิ่มไปทีหลังเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบ spend money ของเราไปเยอะไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโหถ้าปิ่มไปก่อนหน้านี้นะรับรองก็เพื่อนๆก็ลองไปดูกันเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วปิ่มว่าเอาเท่าที่จำเป็นพอค่ะหรือไม่ก็ใช้วิธีปิ่มสังเกตไหมว่าพักหลังๆอ่ะปิ่มจะไม่ค่อยฮอที่มันแบบไฮเอนด์เท่าไหร่ปิ่มจะฮอดรักสโตร์อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเก็บตังเอาไว้ซื้อพวกนี้นี่แหละเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบมันคุ้มค่ากว่าค่ะดีกว่าที่เราแบบไปจ่ายตังราคาเต็มแล้วปลายปีลดราคาครึ่งๆอย่างเงี้ยปิ่มเลยคิดว่าแพลนปีหน้าจะเก็บตังเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วก็ค่อยไปซื้อแบบพวก special set แบบ spring summer winter อะไรอย่างเงี้ยที่เขาออกอย่างนั้นจะไม่แบบจะพยายามไม่ซื้อเดี่ยวๆถ้าไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็สำหรับวันนี้บิ่มก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชอบอย่างมีสตินะ